สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับนุกนะคะในวันนี้นะเห็นมาหน้าแบบนี้นะคะคือนุกเนี่ยไม่ได้ลงรองพื้นกับลงแป้งหรือว่าลงคิ้วนะคะมีแค่ตากับปากมาซึ่งวันนี้เนี่ยนุกจะมาพูดถึงวิธีการใช้ของ2 อย่างนะคะที่คนน่าจะแบบมีข้อสงสัยในการใช้นะคะหรือว่าอาจจะแบบมีการใช้ผิดไปบ้างนะแล้วนุกก็เลยแบบคิดว่าเออมาทำดีกว่าอะไรอย่างนี้เผื่อคนที่รู้จักผลิตภัณฑ์แต่ว่าแบบไม่ได้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันใช้ยังไงนะคะจะได้มีความรู้ไปกันด้วยกันนะคะในคลิปนี้นะตัวแรกเลยที่จะเอามาลงที่หน้านะคะเพราะว่ามันเป็นพวก CC ครีมหรือรองพื้นก็ต้องลงก่อนถูกไหมอันนี้นะคะเป็น Color Control Cream นะคะ SPF 50 PA บวกนะคะหรือว่า CC ครีมนั่นเองที่เราเรียกกันนะกล่องเขาก็จะมาใหญ่ๆแบบนี้นะคะข้างในก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้มีข้างหลังมาแต่ว่านุกอะทำการแกะมาแล้วนะคะจริงๆแล้วนุกอัดคลิปนี้ที่เกาหลีแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องกลับมาที่ไทยโอเคเปิดกล่องออกมานะคะเขาก็จะเป็นแท่งแบบนี้ค่ะลักษณะเหมือนเข็มฉีดยาเลยงงเห็นสีครีมนุกก็งงนะคะคือให้ดูภายนอกก่อนว่ามันเป็นประมาณไหนนะมันจะเป็นเนื้อครีมสีขาวๆที่แบบมีจุดๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นแห้งแบบนี้นะคะใช้วิธีใช้เนี่ยเหมือนรอฉีดยาก็คือเป็นสุญญากาศปั๊มๆนะคะเดี๋ยวนุกจะมาลงให้ดูครึ่งหน้านะคะพร้อมอธิบายไปด้วยว่าเออตัว CC ครีมตัวนี้เนี่ยมันมีวิธีการทำงานยังไงนะคะโอเคมาใกล้ๆกันอย่างนี้ใกล้ชิดนะคะฝั่งนี้เนี่ยนุกจะมีสิวนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลงที่ฝั่งนี้ให้ดูดีกว่าเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างของเจ้าตัวนี้นะเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็เปิดฝามันออกมานะคะแล้วก็บีบมันลงมาจริงๆไม่ต้องใช้เยอะเลยเนี่ยนุ๊กบีบมาประมาณครึ่งปั๊มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อมันก่อนว่าแบบจริงๆแล้วลงไปมันจะเป็นยังไงนะพอเราเกี่ยมานะคะมันจะเห็นว่าแบบสีมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะค่อยๆกลืนเข้าไปกับหน้านะเรามาลงครึ่งหน้าก่อนเลยดีกว่านุ๊กจะแบบเปรียบเทียบให้ดูเลยนะนะคะคือครึ่งหน้าที่เราลงนะแล้วก็ลองเกลี่ยดูเขาจะเป็นแบบว่างานผิวๆนะคะไม่ได้เป็นแบบงานวอกหรือว่างานโบกเข้าไปแล้วแบบฟอร์มูล่าที่เขาใช้ก็คือมันมาจากนำเข้าจากญี่ปุ่นมานะคะซึ่งนุกจะแบบลงมันไปผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเห็นว่าความเป็นธรรมชาติมากกว่านะคือหน้าเนี่ยมันจะเงาขึ้นนะคะแบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ปกปิดพวกรอยดำได้นะคะแต่ว่าแบบใต้ตาก็อาจจะไม่อยู่นิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆเห็นไหมคะเทียบกับฝั่งที่ไม่ได้ทาก็จะหน้าโทมกว่าช่วงใต้ตาเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่ามันไม่แบบช่วยเลยแต่ว่าคือนุกอ่ะมันเกินยาวๆไปแล้วนะคะก็เลยต้องใช้อย่างอื่นร่วมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้กันอีกทีนึงนะทีนี้เราก็มาลงอีกด้านนึงนะคะเจ้าตัว CC ครีมตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นทั้งแบบเหมือนครีมบำรุงด้วยแล้วก็เป็นครีมกันแดดรวมไปถึงแบบเบสรองพื้นไปในตัวนะคะก็คืออันเดียวจบถ้าแบบใครไม่อยากทาอะไรเยอะนะมีสารสกัดจากแบบสาหร่ายสีน้ำเงินช่วยเรื่องริ้วรอยเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้เนี่ยเขาจะไปแบบเติมร่องลึกที่ผิวด้วยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยมันหมดปัญหานะคะตอนแรกที่แบบนุกได้มานะนุกคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะดำไปกว่าผิวหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนที่แบบนุกปาดออกมาแล้วเกี่ยอย่างเงี้ยมันดูเข้มกว่าผิวมากนะแต่ว่าไปมาแบบพอเราลงไปอย่างเงี้ยคือมันเห็นเลยว่ามันไม่วอกมันไม่วอกมันไม่ลอยนะคะแล้วคือมันสมูทไปเลยอ่ะหน้าดูสุขภาพดีมากๆเห็นไหมถ้าเป็นคนชอบงานแบบงานผิวสุขภาพดีอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบนี้นะต่อไปนะคะจะพูดถึงแป้งนั่นเองนะคะแป้งเวอร์99เนี่ยได้ยินกันมานานแล้วแหละแต่ว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขาออกมาได้กันทั้งหมด3เบอร์นะคะหน้าตาของตลับเขาเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้นั่นเองนะนุกเนี่ยเดี๋ยวจะโซวัสสีให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่ามันมีสีอะไรบ้างนะคะแล้วสีไหนเหมาะสำหรับใครค่ะโอเคค่ะเรามาดูสีกันดีกว่านะคะทั้ง3สีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้
เห็นหรือเปล่าเอ่ยนุกค่อนข้างขาวนะนุกอาจจะทำสวอชไว้ที่บล็อกนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปตามดูนะคะมาอธิบายกันก่อนสีแรกนะคะคือสีตรงนี้คือสีเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนขาวแล้วก็จะผสมชิมเมอร์มาด้วยนะคะสำหรับเบอร์สองนะคะก็คือสีที่อมเป็นเหมาะสำหรับคนผิวคล้ำนะคะคือมันจะอมแดงขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่มีสีผิวค่อนข้างคล้ำนะคะหรือว่าเป็นสีผิวโทนอมแดงอย่างเงี้ยนุกแนะนำเบอร์2นะคะนะแล้วก็เบอร์3เนี่ยจะเป็นสีที่ดรอปลงมากว่าสีแรกนิดหน่อยนะคะก็คือเป็นสีสำหรับคนผิว2สีถึงผิวขาวแต่ว่าอยู่ในโทนของสีเหลืองนะคะเขาก็จะแตกต่างกันไปนะให้เลือกตามที่แบบว่าสีผิวของเรานะคะมาดูตลับกันก่อนเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตลับใหม่เขาเป็นสีดำเงาๆแบบนี้นะเปิดขึ้นมานะคะชั้นแรกก็จะเจอพับก่อนเลยนะคะซึ่งตัวพับเนี่ยค่อนข้างแบบหนาแล้วก็แข็งนิดนึงนะคะเพื่อเอาไว้จับแป้งมีน้ำมันของเขานะส่วนเปิดมาชั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวแป้งมีน้ำมันของเขาแล้วนุก็ใช้ไปละสีแป้งของเขานะคะก็เป็นแบบนี้กดลงไปที่เนื้อนะคะก็มันจะบุ๋มๆไปตามมือนะเรามาทาครึ่งหน้าฝั่งนี้กันเลยดีกว่าเพราะมันมีสิวถูกไหมโอเควิธีใช้นะคะก็คือการปาดพับลงไปที่แป้งแบบนี้ปาดเสร็จปุ๊บนะคะก็ใช้วิธีการปาดลงไปที่หน้าค่ะนุกเน้นว่าการปาดนะเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเคลมมากับนุกนะคะว่าจริงๆแล้วการปาดเนี่ยมันจะทำให้ไม่หนาเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ตรงไหนเพิ่มเนี่ยค่อยกดทับตรงนั้นดีกว่านะเรามาลองกันเห็นไหมหน้ามันก็จะแมทขึ้นหน่อยนึงนะคะสมมติว่านุ้มมีสิวใช่ไหมคะก็ใช้วิธีการกดลงไปมันก็จะปิดสิวตรงนั้นไปนะคะนี่นุ้มก็แนะนำนะคะว่าคือมันกันน้ำนะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยต้องการเอาไปใช้หรือว่าต้องการแบบเอาไปเล่นน้ำเอาไปดำน้ำอะไรพวกนี้นุ้งแนะนำให้แบบว่าลงเลเยอร์ของแป้งเนี่ยค่อนข้างหนานิดนึงนะคะมันจะได้อยู่ได้นานนะเวลาที่เราอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะไปทำความรู้จักกับเจ้าแป้งมีน้ำมันกับตัว CC Cream ของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็เลยแบบอยากจะมีเทคนิคให้เพื่อนๆนิดนึงนะคะก็คือการเลือกของพวกนี้เนี่ยก็ขอให้เลือกให้เข้ากับสีผิวของเรานะคะแล้วก็เลือกให้เข้ากับเฉดของเรานะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูหน้าสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่โซเกรเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะโซกรีในบางคนนะโอเคค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะแป้งนิดน้ำมันเวอร์99นะคะแล้วก็ CC Cream ตัวนี้นะคะก็สามารถสอบถามนะคะได้ที่ช่องทางการสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะหนูก็จะแปะไว้ให้นะคะ texture ของเขามันเป็นแบบกระเบื้องเคลือบมากเลยอ่ะมันสุขภาพดีนะมากๆนะวันนี้นุ๊กไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย